สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมค่ะวันนี้เนี่ยจิ๊บจะขอมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าเมดิลีนโคนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของจิ๊บเองนะคะเมดิลีนโคเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะในกล่องจะรูปร่างเป็นอย่างนี้ส่วนซองจะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือผลิตภัณฑ์เนี่ยช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะคะช่วยในด้านนะคะการปรับสีผิวให้สม่ำเสมอแล้วก็ยังช่วยดูดซับสารพิษที่อันตรายต่างๆนะคะไม่ว่าจะในมลภาวะแวดล้อมหรือว่าเมคอัพที่เราแต่งในทุกๆวันเนี่ยบางครั้งเนี่ยครีนซิ่งที่เราใช้เนี่ยไม่สามารถการันตีได้นะคะว่ามันจะสามารถนําเครื่องสําอางเนี่ยออกจากผิวหน้าได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาร์กหน้าเพื่อดูดสารพิษเนี่ยจึงจําเป็นสําหรับผิวมากๆเลยนะคะวิธีการใช้เนี่ยก็คือถุงของจิ๊บเนี่ยจะมีการแยกน้ำกับแยกผ้าไว้ผ้าเนี่ยจะเป็นส่วนผสมของไคโตซานทั้งหมด 95% นะคะคือผ้าที่มีไคโตซานอยู่เราไม่ได้ใช้ผ้าคอตตอนหรือผ้าทั่วไปทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผ้าเนี่ยจะเป็นผ้าที่พิเศษมากคือว่าทำจากไคโตซาน 95% ไคโตซานเนี่ยเป็นประจุบวกนะคะแล้วผิวเราเป็นประจุลบบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราบำรุงครีมเท่าไหร่เนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ผลทาครีมเนี้ยแล้วรู้สึกว่ามันทำไมเพื่อนทาแล้วเห็นผลกว่าเราทาแล้วมันไม่เห็นผลอาจจะเป็นเพราะว่าผิวด้านบนของเราเนี่ยถูกสะสมผิวเสียไว้ค่อนข้างหนานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการผัดเซลล์กันบ้างส่วนผัดเซลล์เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็ใช้กด AHA นะคะเป็นตัวผัดซึ่งก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันก่อให้เกิดผิวบางแล้วก็อาการแพ้ได้ง่ายนะคะไคโตซานเนี่ยก็ช่วยสามารถผัดเซลล์ผิวได้นะคะแต่ว่าจะผัดแบบไม่ได้ผัดแบบว่าเขาเรียกว่ายังไงอ่ะคือไม่ได้ผัดแบบให้ผิวลอกอะค่ะแต่มันจะทำให้คือไคโตซานเป็นประจุบวกผิวเราเป็นประจุลบเวลาประจุบวกกับประจุลบมันเจอกันเนี่ยมันจะทำให้ผิวเราเนี่ยหลุดลอกผิวที่ตายที่เสียนะคะหลุดลอกออกแบบธรรมชาติคือแทบจะไม่รู้สึกเลยไคโตซานเนี่ยไม่เพียงแต่เอามามาร์กหน้านะคะคือทานเข้าไปเนี่ยแล้วมันก็จะไปดูดจับของเสียในลำไส้ทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เราถ่ายออกมาด้วยนะคะคือไคโตซานมันจะข้อดีมันจะเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือเอามาใช้ในด้านบิวตี้นะคะคือวิธีการใช้เนี่ยก็อย่างจะเห็นนะคะว่ามันแยกน้ำกับแยกผ้าไว้ให้เราพุชตรงนี้ค่ะเปิดออกอีกนึงนะคะแล้วก็พอเปิดออกเสร็จเนี่ยวิธีการเวลาจิ๊บใช้จิ๊บก็จะบีบน้ำปึ๊บออกมาให้มันอยู่ในผ้าแล้วก็นวด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 นิดนึงเพราะว่าผ้าเนี่ยมันจะพับเอาไว้เป็นแบบพับเอาไว้อะค่ะพอเวลาน้ำซึมเข้าไปบางทีมันยังไม่เข้าไปด้านในเราก็ต้องนวดนวดนวดแล้วก็นวดทิ้งไว้สักประมาณ1 นาทีอะไรอย่างเงี้ยให้น้ำมันซึมดีอะค่ะแล้วก็ออกมามาร์กหน้านะคะวิธีการมาร์กเนี่ยคือในแผ่นเนี้ยไม่อยากแกะให้ดูเพราะว่าแต่งหน้าเลยไม่ได้ใช้เสียดายของก็คือแกะออกมาเนี่ยมันจะมีแผ่นตะข่ายอยู่ข้างในเวลามาร์กนะคะก็ให้โปะไปพร้อมแผ่นตะข่ายแล้วใช้แผ่นตะข่ายเนี่ยรีด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 ทุกอย่างให้เข้ากับหน้านะคะให้แผ่นข้างล่างมันเข้ากับหน้าแล้วก็ดึงแผ่นตะข่ายออกนะคะไม่ต้องใช้แผ่นตะข่ายเนี่ยคุมไว้ตลอดนะคะก็คือวิธีการมาร์กบอกไปแล้วนะคะส่วนสรรพคุณเนี่ยมันจะช่วยดูดซับสารพิษนะคะที่ตกค้างบนใบหน้าอย่างเช่นเมคอัพที่ล้างไม่ออกมลภาวะแวดล้อมที่เป็นพิษควันรถยนต์หรือว่าอากาศที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายที่มันตกค้างอยู่บนใบหน้าแล้วมันทำให้เราแก่ก่อนวัยตรงนี้ค่ะไคโตซานจะดูดออกมาทั้งหมดวิธีการทำงานก็คือ15 นาทีของการมาร์กนะคะไคโตซานจะดูดซับสารพิษออกมาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆปล่อยตัวเอสเซนที่เป็นอยู่ในน้ำในส่วนนี้นะคะค่อยๆปล่อยตัวเอสเซนต์เนี่ยลงไปนะคะในผิวมันก็เลยทำให้เห็นผลได้ดีบางคนถามมาว่ามาร์กไปแล้วเนี่ยมันขาวมากเลยหลังเราออกเนี่ยรู้สึกว่ามีสารอันตรายหรือเปล่าต้องบอกไม่มีนะคะตรงนี้เป็นน้ำใสๆแม้แต่สารกันเสียเราก็ไม่ได้ใส่นะคะแต่ที่มันเห็นผลเลยเพราะว่า1เนี่ยมาร์กทั่วไปเนี่ยก็คือจะเป็นมาร์กบำรุงใช่ไหมคะแต่ของเราเนี่ยเน้นรักษาก่อนก็คือดูดสารพิษออกมาก่อนแล้วค่อยๆปล่อยตัวบำรุงเข้าไปเพราะบางครั้งสารพิษมันตกค้างตามรูขุมขนมันทำให้ตัวบำรุงเนี่ยเข้าได้ไม่เต็มที่ค่ะถ้าเราดูดออกมาให้หมดแล้วปล่อยตัวบำรุงตามเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวเนี่ยดูดซึมได้ดีกว่าการที่เราไม่ได้ดูดสารพิษออกมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพออาหารผิวเนี่ยมันเข้าผิวไปได้ดีปุ๊บเนี่ยไม่แปลกอะไรเลยค่ะที่หลังมาร์กหลังดึงมาร์กออกเนี่ยมันจะเห็นผลทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่ามันจะมีสารอันตรายเพราะว่าเราใช้กลไกการทำความสะอาดรูขุมขนก่อนแล้วค่อยปล่อยตัวบำรุงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมั่นใจได้เลยว่าน้ำเอ็กเซนต์ตรงนี้ทั้งหมดนะคะจะเข้าไปสู่บนใบหน้าเราได้แบบอย่างล้ำลึกเลยละค่ะแล้วก็ทีเนี้ยจะมี EGF นะคะหลักๆที่จะช่วยก็คือช่วยหน้าขาวใสช่วยสร้างกระตุ้นการสร้างชั้นผิวใหม่ช่วยลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ป้องกันการเกิดสิวลดการเกิดแบคทีเรียที่สะสมของผิวหนังทั้งหมดนะคะควรมาอาทิตย์ละวัน1 ครั้งค่ะเพราะว่าอากาศเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่อากาศที่บริสุทธิ์เท่าไหร่นะคะสำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยควรจะมาทุกอาทิตย์เลยนะคะแล้วก็วิธีดูว่าผิวเราเนี่ยเสียแค่ไหนเนี่ยดูจากแผ่นก็ได้ค่ะถ้าผิวที่เสียมากเนี่ยแผ่นจะแห้งเร็วมากเพราะว่าเขาเรียกว่าสิ่งสกปรกมันจะแบบ
ถูกดูดเยอะมากแผ่นก็จะแห้งเร็วแล้วก็จะมีสิ่งสกปรกติดมาตามแผ่นบางคนเนี่ยมาออกมามีหนองมีเลือดอะไรอย่างเงี้ยติดแต่บางคนไม่มีก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าผิวเราเนี่ยก็ไม่มีอะไรตกค้างแบบนั้นก็ไม่ต้องตกใจค่ะสำหรับคนที่เป็นสิวเนี่ยแล้วสิวกลายเป็นหัวหนองแล้วไม่อยากกดนะคะแนะนำว่าให้ใช้ตัวนี้เลยนะคะดึงออกก็จะลดการเกิดรอยดำได้ด้วยค่ะตัวนี้นะคะความปลอดภัยเนี่ยสูงมากๆเลยนะคะเพราะว่าสินค้าตัวนี้ได้วางขายที่เกาหลีด้วยนะคะเพราะว่าเรามีทั้ง Samsung การันตีและมีทั้ง อย.เกาหลีแบบนี้นะคะเรียกว่า อย.เกาหลี KFDA ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีสัญลักษณ์นี้ก็คือไม่ได้มี อย.เกาหลีแต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี อย.เกาหลีเนี่ยก็สามารถขายได้ถูกต้องค่ะเพราะว่าเกาหลีเนี่ยทั้งประเทศเขาจะค่อนข้างแบบฟิกเรื่องเขาเรียกว่ายังไงอะความปลอดภัยสูงมากอีทูรี่สกินฟู้ดอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้มี KFDA แต่เขาก็ปลอดภัยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจสินค้าของเราได้เลยนะคะว่าให้ผลลัพธ์ที่ดีแน่นอนแล้วก็เราเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวนะคะที่เอามาร์กดูดสารพิษเข้ามาโดยมีอย.ไทยรับรองด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรสงสัยเนี่ยก็ไลน์มาที่จุ๊บจิ๊บแซดนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้คำปรึกษาค่ะขอบคุณค่ะ